ครับช่วงนี้เราก็มาเจองานยากกันอีกครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับเป็นร่องรอยครับอันนี้ล้อรถเกี่ยวครับที่เกี่ยวข้าวครับตอนที่เกี่ยวดินก็เป็นน้ำครับโอ้โหคุกคะเลยครับก็เป็นร่องรถเกี่ยวครับต้องค่อยๆไถอะเป็นรอยรถเกี่ยวที่ทำไว้ครับก็เป็นภูเลยครับท่านผู้ชมครับครับก็เป็นภูทั้งอันเลยครับตอนเกี่ยวครับตอนช่วงที่เกี่ยวข้าวก็ดินกำลังว่าบ้าเลยฮะก็เป็นรอยล้อรถเกี่ยวเหยียบไว้ก็ดินเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นคูขึ้นมาเลยครับก็ต้องค่อยๆไถครับท่านผู้ชมครับThank you.
ะครับท่านผู้ชมครับว่าไถยากหน่อยครับต้องค่อยๆไถครับมันก็จะเป็นคูขึ้นมาอย่างเงี้ยครับต้องวางฐานที่ตรงกับร่องครับก็ถ่ายลำบากเหมือนกันครับก็ต้องค่อยๆถ่ายครับเจอแบบนี้ก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันครับก็อาจจะทำเวลาได้ไม่ค่อยดีครับเนี่ยครับล้อรถเกี่ยวจะเหยียบไว้เป็นคูครับก็จะต้องมาค่อยๆถ่ายทีละหน่อยถ้าเจอติดกันอย่างนี้หลายๆอันก็แย่หน่อยครับThank you.
2รอบครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับนาแปลงนี้ครับที่เป็นรอยล้อรถเกี่ยวที่ทำไว้ครับที่ทำให้เป็นคูเป็นร่องครับทำให้ไถลำบากหน่อยก็ยังเหลืออีก 2-3 อันครับที่จะต้องมีสภาพแบบนี้ครับก็ลุยกันต่อครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ